ันคุณรับจ็อบอีกแล้วนะคะร่วมกันแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์นะให้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นบริการที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ร่วมมือการร้องเพลงด้วยไม่ใช่แค่เป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวด้วยความที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างและหลากหลายนะคะหนุ่มบอยพิษณุพร้อมกับน้องๆบ้าน AF อย่างพัชชาออฟลูกโป่งก็ถูกตาต้องใจบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตค่ะก็เลยคว้ามาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาภายใต้แนวคิดจะเอาหัวใจเป็นประกันจะรักและดูแลกันอย่างมั่นคงกับประกันชีวิต4แบบนะคะโดยหนุ่มบอยเนี่ยรับหน้าที่เป็นตัวแทนความมั่นคงหนุ่มออฟเป็นตัวแทนความใกล้ชิดและก็เข้าถึงง่ายส่วนสาวลูกโป่งนี่เป็นตัวแทนความหลากหลายของกรมธรรม์กรมธรรม์นะครับผมแล้วก็พัชชาครับเป็นตัวแทนของเมืองไทยสมัยครับโดยทั้ง4คนนี้ได้โชว์เสียงใสๆในเพลง Love มั่นคงแค่มีเธอและก็เพลงประกาศรักที่ร่วมกันร้องเพื่อใช้ประกอบกับภาพยนตร์โฆษณาด้วยล่ะครับดีใจนะครับที่เมืองไทยประกันชีวิตแบบว่ามองพวกเราทั้ง4คนแล้วก็ให้พวกเราทั้ง4คนเนี่ยได้มาเป็นตัวแทนของบริษัทด้วยนะครับแล้วก็พวกเราทั้ง4คนก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปครับสำหรับเพลงประกาศรักนะคะก็เหมือนตรงๆเลยค่ะเป็นตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะที่จะประกาศรักให้กับทุกๆคนนะคะให้รู้ว่าพวกเราและเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยรักลูกค้าทุกคนค่ะรักทุกคนค่ะนี่แล้วจะรักตลอดไปด้วยใช่ครับผมใช่ครับดูแลอย่างดีจนเกษียณเลยใช่มั้ยจนเกษียณอายุเอาหัวใจเป็นประกันได้เลยครับใช่แล้วค่ะสำหรับเพลงประกาศรักนะคะเนื้อหาเรื่องราวจริงๆก็จะเล่าถึงว่าในชีวิตคนเรานะเจอกันทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างแต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ามีหัวใจที่ดีที่ดูแลกันยังไงก็บอกได้ทุกคนบอกว่ารักแล้วก็จะดูแลอย่างดีด้วยสัญญาน้องๆทั้ง4คนเนี่ยมีความตั้งใจในการทำงานนะครับซึ่งก็ทำให้ทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเองเนี่ยก็มองเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของลูกค้าหรือของเมืองไทยประกันชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับว่าแต่ละคนก็จะมีมุมมองทางด้านความรักที่หลากหลายซึ่งก็คล้ายกับเมืองไทยประกันชีวิตที่มีแคมเปญออกมาที่เกี่ยวกับความรักนะครับซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตก็จะรักลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเดียวกันน้องๆ AF ก็จะรักแฟนคลับแล้วก็จะรักแฟนๆทั่วๆไปครับทั้งบอยออฟแล้วก็ลูกโป่งแล้วก็พัชชาเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะฮะแต่ว่าคาแรคเตอร์เหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะลงตัวกับเมืองไทยประกันชีวิตมากๆก็เลยเอาคาแรคเตอร์ของคนเหล่านี้เนี่ยของทั้ง4คนเนี่ยเอามาแล้วก็เอาคาแรคเตอร์ของเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยออกมาว่าตรงกันตรงจุดไหนบ้างวันนี้เนี่ยก็จะเริ่มออกมาในตัว True Vision ในหลายๆช่องของ True Vision เนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าจะเป็นโครงการที่จะทำร่วมกันเพราะเดี๋ยวผมอยากจะบอกว่ามันจะมี2เวอร์ชันแล้วจะเป็นโครงการที่ว่าเดี๋ยวตามผู้ชมทาง True Vision เนี่ยนะครับก็ต้องติดตามชมว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็จะไปให้มาร่วมสนุกด้วยแล้วจะไปเผยไต่ตอนจบในปีหน้าต้นปีหน้านะฮะเป็นช่วงฤดูหนาวพอดีเนี่ยนะครับต้องติดตามแต่ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสัปดาห์หน้านะคะได้ชมภาพยนตร์โฆษณาเมืองไทยประกันชีวิตที่4นักล่าฝันไปร่วมกันเป็นพรีเซนเตอร์ว่าจะออกมารูปแบบไหนนะคะแต่ที่แน่ๆต้องประทับใจทุกคนแน่นอนค่ะและเร็วๆนี้นะคะทั้ง4คนก็จะมีกิจกรรมดีๆร่วมแจมกับเมืองไทยประกันชีวิตด้วยยังไงก็อย่าลืมติดตามกันก็แล้วกันนะคะขอเชิญคุณเบลค่ะนะคะก็จะรักแล้วก็ดูแลกันไปจนตลอดทั้งชีวิตเลยนะแม่ถูกต้องแล้วนะครับผมแม้ถ้าใครยังไม่